เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องลีรอสิทธิ์อันแบบที่เพเยี่ยมแม่งเท่สัตว์ออกง่ายนะถือว่าออกง่ายนะครับผมถือออกง่ายและ5ดาวที่เราได้รับนั่นก็คือเกมจำไว้ว่าเวลาเราเล่นนะครับเราเล่นด้วยใจชอบอะไรอวยไปเลยไม่ต้องสนมีเท่าไหร่เติมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับช่องนักรัดและวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Hero of Cloud นะครับผมวันนี้นะครับผมมากับเกมแนว Idol TD นะครับแบบภาพยนตร์เลยดูโอ้โหสวยมากเห็นฉากข้างหลังวะเห็นท้องฟ้าที่ขยับอยู่ปะเห็นตัวละครข้างหน้าไหมโอ้โหคือแม่งคือภาพสวยมากเลยต้องบอกว่าสวยมากแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้นะสำหรับพรีเซนเตอร์สุดน่ารักได้มาได้ยังไงสำหรับคนนี้พลอยชมพูนี่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกระชาตามร่าหาตัวเทพๆกันต้องบอกเลยว่าร้านเปิดกระชาเนี่ยมีทั้งนะครับเปิดแบบไม่เลือกธาตุแล้วก็เปิดแบบโฟกัสธาตุได้เลยก็คือจะเอาน้ำไฟลมหรือเอาแสงมืดก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดกันแต่เราจะมารีวิวเกมนี้ก่อนนะครับภาพสวยๆแบบนี้เอาละถ้าพร้อมเราไปรุยกันเลยเอาละครับผมมาดูตัวเกมกันดีกว่านะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เพิ่งเปิดให้บริการกันไปนะครับก็จะบอกเลยว่ามีกิจกรรมเยอะแยะแจกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครนะครับผม5ดาวนะครับผมหลายๆตัวละครที่นำมาแจกของอัพตัวละครต่างๆนานานะครับแค่ล็อกอินรายวันก็ได้แล้ว wow. หรือว่านะครับจะเป็นการออนไลน์ตัว ID ไว้นะครับนี่เราก็สามารถที่จะได้รับเพชรนะครับที่ใช้ในการเปิดกระชาหรือของที่ใช้ในการอัพตัวละครของเรานั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวเกมง่ายๆนะครับผมบอกเลยว่าอันดับแรกนะครับเราก็แค่นะครับปลดล็อกเกมแล้วพยายามไปให้ถึงด่าน 2-10 นะครับถ้าใครรีบแบบผมก็สามารถที่จะเติมนะครับ Snow Queen ได้เลยตัวนี้นะครับผมบอกเลยช่วยในการผ่านเนื้อเรื่องแล้วก็เควสต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมน่ารักมาก Snow Queen ตอนแรกก็จะมาในรูปแบบของนี่องค์หญิงไงเหมือนพัดภาคแล้วก็แปลงร่างเป็นราชินีแห่งน้ำแข็งเป็นไงน่ารักหรือเปล่าเพราะว่าตัวเกมเนี่ยผมจะให้ดูเลยนะครับระบบการต่อสู้เกมเพย์เราสามารถที่จะจัดทัพจัดที่จัดทางให้กับทีมของเราได้ wow. ตำแหน่งการยืนนะครับผมอันนี้ผมก็จะมีซับเป็นโทเทมตัวตีหมู่ตัวตีเดี่ยวแรงๆ2ตัวเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่เป็นไงตีหมู่ปั่นมา1ช็อตโอ้โดนปั่นกลับเจ็บอยู่นะติดโพเกนอัมเมอร์ด้วยนะครับก็จะมีตัวดีบัฟด้วยนะนี่เป็นตัวแทงครับผมยิงหนักๆยิงเด่นๆตัวเดียวนี่ตัวเทมฮิลนี่มาโฟกัสไฟเป็น2นัดเจ็บหรือเปล่าลุยไปต่อยโอ้โหผมว่าไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเปิดกระชาดีกว่าเออด่านนี้มันเหมือนผมจะเจอตอเขาแล้วนะครับจะเจอตอเขาแล้วจริงๆมันน่าจะอัพตัวได้ตรงนี้สักหน่อยไม่ต้องไปเปิดกระชาหรอกอัพตัวได้แล้วก็เปลี่ยนจุดยืนหน่อยใส่ตัวนี่โอ้โหปั่นไป3ทีโอ้โหจะตัวปั่นมันก็โคตรจะแรงเหมือนกันต่อยไป1ช็อตตัวดาเมจเวทจากแถวหลังเบิร์ดชุดเดียวหายเฮ้ยแต่มีโอกาสอยู่หรือเปล่ามีโอกาสอยู่หรือเปล่าโอ้แต่ตัวนี้มันตีดูเลือดโอ้เจ็บมาดิแตกหนึ่งเฮ้ยได้อยู่ผมว่าได้อยู่ตัวดาเมจเรายังไม่แตกโอ้ติดโล่อันนี้มันตีแล้วมันบัฟโล่เอ้ยได้อยู่เอ้ยโอ้โหจบละไม่เป็นไรไม่ต้องท้อนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าใครรีบนะครับ2ขีด1ด่านนี้จะทำให้เราเนี่ยปลดล็อกแพ็ค35บาทนะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับตัวเมืองหลักเนี่ยพอเราเล่นเนี่ยจะปลดล็อกเมืองหลักนอกเมืองนะครับผมมันมีอะไรบ้างเมืองหลักเนี่ยก็จะมีตลาดนะครับอย่างเช่นคูปองนี้25เราซื้อไว้เก็บไปเลยเอาไว้ใช้ทำอะไรเอาไว้ใช้ในร้านล่าสมบัตินะครับอันนี้มันจะมีของอัพตัวละครไม่ว่าจะเป็นเศษ4อัพเลเวลเงินนะครับผมแล้วกดจับสุ่มได้จึ๊บมาได้เงินนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับจะมีตลาดแต่ก็จะมีศูนย์การค้าด้วยทั้งหมดเนี่ยจะครอบคลุมด้วยวิหารแห่งแสงเราสามารถเอาเมื่อกี้แม่เศษพวกเมื่อกี้มาอัพวิหารแห่งแสงนะครับตรงนี้จะได้สเต็ปรวมได้ทุกตัวละครนะครับก็คือเหมือนเป็นวิหารรวมที่พ่นพลังให้กับ ID ของเราประมาณนี้
เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันดีกว่าเพราะผมอยากจะบอกเลยว่าเกมนี้มีฮีโร่มากกว่า100ตัวเลยอานูบิสเทพแห่งความตายนี่โคตรเท่ดูมาพร้อมกับความน่ากลัวหรือจะเป็นตัวแบบนี้เลยเขาเรียกว่าสเกลระดับจักรวาลเห็นปะโหโลกแตกกันเลยทีเดียวอ่ะโหแล้วดูเรียกคือภาพสวยมากจริงอันนี้ภาพสวยภาพสวยต้องบอกเลยว่าภาพสวยหรือจะเป็นฝั่งแบบอันนี้นี่ตัวแจก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 เนี่ยผมบอกเลยว่ากิจกรรมเยอะมากๆสำหรับพี่ๆที่อยากจะดาวน์โหลดเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมเลยครับเมนูนอกเมืองก็จะมีหอคอยด้วยหอคอยตัวนี้นะครับก็จะมีโบนัสการตะลุยด่านแล้วก็ตามด่านก็จะมีเพชรด้วยนะครับผมซึ่งเราท้าทายหอคอยพวกนี้นะครับผมเราก็สามารถเก็บของรางวัลพวกนี้ไปสุ่มกระชาไปอัพตัวละครก็คือไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับไอดีของเรานั่นเองแล้วก็อย่าลืมมาลงอารีนาด้วยผมบอกเลยว่าอันเนี้ยตัวมันเลยเราสู้กันกับคนอื่นที่ทำทีมมานะครับผมตัวมันเลยอ่ะอย่าช้าดีกว่าครับไปคอนเทนต์หลักการสุ่มกระชาของเราเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องรีรอ10อันแบบที่เพิ่ม1ทองและ5ดาวของเราเลยก็คือโอ้ซีวิสนะครับผมแม่มดจากท้องทะเลขอดูสกิลได้ไหมขอดูสกิลได้ไหมเป็นธาตุน้ำนะครับซีวิสตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจะเก่งมากเก่งน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราเอาไปอ่านความสามารถเดี๋ยวเรามาบัฟกันที่สุดท้ายแล้วกันมานะครับผมมาสุ่มกันต่อดีกว่าเรายังเตรียมของมาอีกเยอะ Let's go boy ตึมออกง่ายนะถือว่าออกง่ายนะครับผมถือออกง่ายและ5ดาวที่เราได้รับนั่นก็คือเทียร์ธาตุน้ำอีกแล้วแต่รอบนี้เป็นวอร์ริเออร์ครับโบเกนซอสนะครับโบเกนซอสตัวนี้เป็นบอสด่าน4ขีด10มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับสกิลก็จะเป็นการปั่นก็ออกแนววอร์ริเออร์ยืนหน้าหน่อยจะเล่นหน้าหน่อยนะครับผมจะเล่นหน้าหน่อยโบเกนซอสโอเคไปต่อเลยครับเดี๋ยวรอตามโทเค็นเราก่อนมาเติมอันนี้เป็นการเปิดแบบตั๋วธรรมดาอันนี้เป็นการเปิดแบบตั๋วขั้นสูงอ่ะมาต่อครับเดี๋ยวเรามาเปิดแบบนี้ดีกว่าผมว่าเปิดแบบนี้น่าจะเฟี้ยวกว่า Let's go เฮ้ย2ทองโอ้โหตัวนี้เรามีแล้ว Iron Fist นะครับผมตัวนี้เรามีอยู่แล้วน่าจะเอามาอัพดาวและก็ตัวธนูเอลโอ้โหราชาเอลเหมือนเราจะมีแล้วเหมือนกัน2ตัวละครนี้นะครับและโอ้โอ้ตัวนี้น่าจะดีโคตรแรงโอ้โหมาเดี๋ยววากาบอนเชี่ยแม่งเท่สัตว์วากาบอนเปิดตัวโหดมากเท่ไหมทุกคนผมจะปั้นตัวนี้นี่คือการอวยครับเกมจำไว้ว่าเวลาเราเล่นนะครับเราเล่นด้วยใจชอบอะไรอวยไปเลยไม่ต้องสนมีเท่าไหร่เติมอ่ะอีก10ครั้ง Let's go เปิดสำเร็จ50ครั้งเอาละครบแล้ว 1,000 ซุ่ม5ดาวการันตีกดวากาบอนอีกเหรอโอ้เล่นฟีดโอ้ my god bro ผมเริ่มรู้ตัวละครแล้วผมชอบเปิดกระชาเปิดบ่อยๆผมก็จะจำตัวละครได้แต่ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวสะสมใหม่ในระบบ Let's go ปึ้มก่อนเราจะไปปั้นตัวละครผมบอกว่าอะไรนะชอบเปิดกระชาเลยต่อไปมา2ชดเชยเฮ้ยธาตุน้ำโอ้โหตัวนี้น่าจะเป็นตัว CC ครับสายเวทน้ำ CC ปลาหมึกและตึมไปแล้วล่ะเขียวเฮ้ยไอ้นี่ฮิวแล้วล่ะนี่น่าจะเป็นซัพพอร์ตซัพพอร์ตโอ้โหเรียกคาถาออกมาโคตรเท่ตัวมันมีคาแรคเตอร์ดีนะแต่ละตัวมันคาแรคเตอร์ดีนะมันออกเดียวคาแรคเตอร์มันชัดดีมาขอญาติอัพเลเวล100เลยแล้วกันโอ้โหสกิลที่4ขุดออกมาเรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรแห่งการอวยโคตรแห่งการอวยใครไม่อวยเราอวยเว้ยปลดล็อกสกิล3ไปอีก1ตัวใครไม่อวยเราอวยมา
เดี๋ยวเราไปลงอารีน่ากันสักหน่อยดีกว่าไหนๆก็ปั้นทีมมาแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าสเต็ปทีมผมค่อนข้างที่จะ OP กว่าแล้วต้องดูด้วย 50,000 กว่าแล้วอ่ะมันมาจะต้องแบบไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไงเพราะตอนนี้เกมก็เพิ่งเปิดก็มันก็อาจจะต้องแบบต้องไต่ไปไงหลายคนก็ยังปั้นทีมกันยังไม่ค่อยเสร็จเวทหมู่แต่ดีนะเวลาเราได้เล่นอารีน่าแบบนี้เราได้สังเกตตัวละครแบบตัวเทียร์อื่นที่น่าสนใจโอ้ดูดิมันสโนว์บอลได้ตัวธนูตัวเนี้ยเก่งเหมือนกันนะครับ wow. เก่งเหมือนกันสำหรับผมก็คือเอาเรื่องเลยล่ะดูมาฟีนิกซ์ตัวนี้เรารู้แล้วตายแล้วมันจะเกิดใหม่จะกลายเป็นใครก่อน ถ้าอัพสกิลถึงนะ ถ้าอัพสกิลถึงนี่ตีดูดเลือดไอรอนฟิชแล้วก็ยิง CC นะครับผมธนูคิวแล้วเริ่มรู้ทุกตัวละครแล้วตอนนี้เริ่มมันสัสๆแล้วไปสักหนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวเราพอละนี่ระบำบัววานโอ้เท่แต่ว่าออกไปยิงนิดนึงไปหน่อยนะไม่ค่อยแบกอ่ะพอประมาณนี้นะครับสำหรับอารีน่าเดี๋ยวคงจะต้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะมีคอนเทนต์อารีน่าออกมาให้ชมกันด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ที่ผมเล่นนะความรู้สึกของผมเลยคือตัวเกมหลากหลายแล้วก็ภาพสวยสำหรับคุณที่ชอบแนวไอเดียลเนี่ยผมว่าไม่ควรพลาดเกมนี้นะครับผมแล้วชอบแนวแฟนตาซีแล้วก็อำนวยความสะดวกที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือมีออโต้ฟาร์มตรงนี้ดูดิเห็นไหม wow. แล้วก็ได้เศษได้เพชรมาละแล้วก็ไปปั้นตัวต่อซึ่งมันเหมาะสำหรับยุคนี้สำหรับผมนะผมคิดว่ายุคนี้สไตล์นี้เนี่ยโอเคเลยนะโอเคสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับแล้วอยากจะดาวน์โหลดผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างใต้แล้วผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่กิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับไม่ควรพลาดนะครับผมโอเคฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเกม Hero of Cloud ตำนานมงกุฎศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเอาละครับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อยส่วนกันนะครับที่ผมพามาแล่นในสตรีมซดนะครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเหวี่ยงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ Twitch.tv/nakladlight ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย1จนถึง3ทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน